สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาษาไทย2วันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นอากาศดีค่ะวันจันทร์ตอนกลางคืนอากาศจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่วันอังคารมวลอากาศเย็นจะมาเยือนภาคเหนือและภาคตะวันออกส่วนกลางมีฝนตกวันพุธตอนกลางคืนถึงวันพฤหัสตอนเช้าภาคกลางตอนเหนือมีอุณหภูมิต่ำสุด12องศาเขตพื้นที่โล่งอุณหภูมิ10ถึง11องศาเซลเซียสภาคกลางและภาคใต้อุณหภูมิต่ำอยู่ที่14ถึง15องศาอุณหภูมิเย็นอย่างนี้ถึงวันศุกร์ตอนบ่ายค่ะหลังจากนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทือกเขาสูงอาจมีโอกาสหิมะตกเป็นครั้งแรกในปีนี้และภูเขาหยกมีหิมะตกช้าที่สุดในรอบ7ปีที่ผ่านมาค่ะทั่วไต้หวันอากาศดีจนถึงวันจันทร์ตอนบ่ายค่ะภาคเหนือยีหลันและหัวเหลียนมีอุณหภูมิสูง 23-25 องศาเขตพื้นที่อื่นอุณหภูมิสูง 26-28 องศาวันจันทร์ตอนกลางคืนอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงค่ะ星期二、星期三是冷气团在南下的一个过程，尤其在北台湾地区，温度是会一路下滑。而在最低的一个温度时间点是落在周三的晚上，一直到周四的清晨这一段时间。在低温部分，北部的一个低温有机会来到12度左右。มวลอากาศเย็นที่จะมาเยือนในครั้งนี้อาจทำให้อุณหภูมิมาอยู่ที่12องศาเขตพื้นที่โล่งอุณหภูมิ10และ11องศาส่วนภาคกลางและภาคใต้อุณหภูมิ14และ15องศาค่ะวันอังคารจะเริ่มมีฝนตกเล็กน้อยในภาคเหนือและภาคตะวันออกตอนกลางวันพุธมีเมฆมาปกคลุมมากอาจจะทำให้เทือกเขาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางฝนตกได้ง่ายมากขึ้นค่ะมวลอากาศเย็นที่มาเยือนในครั้งนี้อาจจะทำให้บนพื้นที่ภูเขาสูงมีหิมะตกค่ะถ้าครั้งนี้มีหิมะตกก็จะตกเป็นครั้งแรกของปีนี้ค่ะแต่ตกช้ากว่าปีที่แล้ว1เดือนและเป็นครั้งแรกที่หิมะตกช้าที่สุดของรอบ7ปีที่ผ่านมาค่ะปีนี้มวลอากาศเย็นมาเยือนเป็นครั้งแรกจึงทำให้อากาศเย็นจัดค่ะรายงานจากไทเปค่ะคนที่นั่งรถไฟบ่อยๆคุณต้องรู้ข้อกำหนดใหม่ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้ารถไฟมาไม่ตรงต่อเวลาไม่ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรหรือเป็นความผิดของบริษัทรถไฟเองมาช้า30นาทีขึ้นไปบริษัทรถไฟต้องคืนเงินจำนวน 10% ของราคาตั๋วที่ซื้อมาคืนให้กับผู้โดยสารค่ะเมื่อก่อนรถไฟมาไม่ตรงเวลาที่สาเหตุเกิดจากพายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหวบริษัทรถไฟไม่ต้องคืนเงินให้ลูกค้าผู้โดยสารอาจไม่พอใจที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้ล่าช้าค่ะ影响到你的行程吗？有，当然有啊，因为我们有家人要接我们啊，等了大概半个小时以上。ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกฎหมายใหม่ออกมาว่าบริษัทรถไฟต้องคืนเงินไม่ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรถ้าเลยเกิน30นาทีบริษัทต้องคืนเงิน 10% ของราคาตั๋วที่ซื้อมาให้กับลูกค้าค่ะผู้โดยสารต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเช่นค่าห้องค่าอาหารค่าเดินทางเป็นต้นสาเหตุที่รถไฟมาช้าไป30นาทีค่ะแน่นอนว่าเป็นความจริงแล้วบริษัทก็ต้องคืนจ่ายเงินสดให้กับผู้โดยสารด้วยค่ะแต่เมื่อก่อนมาช้า30นาทีและเลย60นาทีสาเหตุนี้ที่เกิดจากบริษัทเองลูกค้าสามารถเลือกตั๋วครึ่งราคาหรือแลกคูปองค่ะแต่ตอนนี้คืนเป็นเงินสดทั้งหมดค่ะนอกจากนี้แล้วยังสามารถนำสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวพวกปลาและกุ้งขึ้นรถไฟค่ะตอนนี้เต่าและกระต่ายก็สามารถนำขึ้นรถไฟได้ค่ะแต่ต้องเอาใส่ไว้ในกรงที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะระบบเครื่องปรับอากาศเสียก็สามารถคืนเงิน 20% ของราคาตั๋วที่ซื้อมาให้กับผู้โดยสารค่ะหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากและสายตาสั้นมากเมื่อใช้สมาร์ทโฟนนานเกินไปอาจทำให้สายตาเสียได้ง่ายและเร็วมากขึ้นค่ะหญิงตั้งครรภ์อายุ36ปีสายตาสั้น 1,000 ตั้งครรภ์ได้8เดือนแล้วแต่ยังใช้สมาร์ทโฟนดูละครดูนานถึง8ชั่วโมงต่อวันค่ะต่อมาถึงได้รู้สึกว่าตาด้านขวาเห็นตรงกลางมีจุดดำๆไปหาหมอตรวจปรากฏว่าจอตาเหลืองออกเลือดค่ะผู้หญิงตั้งครรภ์เดินไม่สะดวกผู้ใหญ่ได้เรียกให้ไปนั่งพักผ่อนและไปนอนค่ะหญิงตั้งครรภ์คนนี้อายุ36สายตาสั้น 1,000 ก็ฟังคำพูดผู้ใหญ่นะคะแต่เป็นเพราะเธอว่างมากจึงได้ใช้สมาร์ทโฟนดูละครค่ะใน1วันเธอดูละครเกิน8ชั่วโมงทุกครั้งไม่กี่วันตาด้านขวาของเธอเห็นภาพตรงกลางมีจุดสีดำๆจึงรีบไปหาหมอทันทีตรวจพบจอตาออกเลือดสายตาของเธอเหมือนคนชราอายุ66ปีค่ะ这荷尔蒙的变化它的那个角膜还有水晶体水肿那这种情况比较容易哈近视比较厉害如果不幸又有高血压或者怀孕的时候血脂肪也会稍微高一点那这种情况加在一起哈长期使用这些三 C 产品很容易让眼睛的视力受影响เมื่อตั้งครรภ์ก็จะสูญเสียสารรูทีนและบวกกับใช้สมาร์ทโฟนนานจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สายตาแย่ไปเรื่อยๆค่ะผ่าตัดก็ไม่สะดวกทำได้แค่ให้ก้อนเลือดหายไปเองคุณหมอเตือนว่าใช้สมาร์ทโฟนครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องพักผ่อน10นาทีค่ะนวดตรงบริเวณดวงตาเบาๆกินผักสีเขียวให้มากๆเช่นผักคะน้าเป็นต้นเพื่อเสริมสารรูทีนถึงจะได้ทำให้คุณแม่และลูกแข็งแรงค่ะ
ที่ผิงตงอาม่าอายุ52ลูกสาวอายุ16ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย1ปีก่อนโดนเพื่อนในอินเทอร์เน็ตหลอกแล้วท้องจึงได้ตัดสินใจคลอดค่ะไม่นานนี้เองค่ะข้างซ้ายของอาม่าโดนน้ำร้อนลวกอย่างหนักสาหัสไม่สามารถออกไปหางานทำได้ยังต้องดูแลหลานชายอายุ10เดือนตกอยู่ในภาวะที่ลำบากค่ะหวังว่ามีคนมาช่วยเห็นเด็กยิ้มตาโตน่ารักค่ะแต่ซืออาม่าคนนี้อายุ52ปีขาซ้ายห่อผ้าก๊อซมีหน้าตาที่โศกเศร้าเวลากลางวันทานข้าวก็ผ่านไปแล้วแต่วันนี้อาม่ายังไม่ได้กินข้าวมื้อแรกเลยค่ะข้างโน้น直接都同着这边好像在洗脚这样子啊ตอนแรกอาม่าเก็บขยะรีไซเคิลเป็นอาชีพค่ะเมื่อปีก่อนลูกสาวเธอโดนเพื่อนผู้ชายที่รู้จักกันในอินเทอร์เน็ตหลอกแล้วก็มีท้องจึงตัดสินใจคลอดค่ะไม่นานมานี้อาม่าโดนน้ำร้อนลวกใส่ตรงขาข้างซ้ายแผลไฟไหม้อยู่ที่ระดับ 2-3 จึงไม่สามารถออกไปหางานทำได้ครอบครัวทั้งหมด3คนกำลังตกอยู่ในระยะที่ลำบากมากแค่หวังว่ามีคนใจดีมาช่วยเหลือค่ะรู้จักกับทุกคนที่ที่จะกู้ช่วยช่วยเหลือดีดีความช่วยเหลือจากผู้แทนราษฎรและมีคนใจดีเอาผ้าอ้อมเด็กและนมผงมาให้ค่ะแต่ว่าชีวิตก็ยังลำบากอยู่อาม่าพูดว่าถึงแม้ต้องลำบากก็ต้องแก้ปัญหาที่ไม่มีงานทำก่อนจำเป็นต้องทำไปเพื่อให้ลูกสาวและหลานชายมีอาหารทานตอนช่วงฤดูหนาวนี้ค่ะคุณรู้ไหมร้านซักแห้งใช้น้ำยามีพิษที่ทำให้เป็นมะเร็งค่ะเท่าแก่จางทำอาชีพซักแห้งมานาน20ปีสัมผัสกับน้ำยาซักแห้งมาเป็นเวลาที่ยาวนานเมื่อ4ปีก่อนอาเจียนเลือดทำให้หมดสติผลการตรวจออกมาว่าเป็นมะเร็งตับในระยะสุดท้ายเหลือแค่3เดือนแต่เห็นสุนัขเร่ร่อนที่เขาเอามาเลี้ยงชื่อลูบี้ขาหลังอัมพาตยังใช้รถเข็นเดินได้เลยเขาจึงไม่ท้อถอยตัดสินใจรักษาตัดเนื้องอกที่ตับออกบำบัดไปแล้ว22ครั้งตอนนี้ควบคุมอาการได้ดีมากจนกลายมาเป็นฮีโร่ผู้ต่อต้านมะเร็งค่ะจางจูชวนอายุ56ปีเห็นร่างกายเขาแข็งแรงหน้าตาสดใสความจริงเมื่อ4ปีก่อนตรวจพบว่าเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่นานสาเหตุที่เป็นมะเร็งเกี่ยวข้องกับงานซักแห้งที่ทำมา20ปีค่ะ注意到说这个有机溶剂对身体会伤害那么大所以说一些保护措施都没做好通风方面呢啊还有戴口罩一定要戴很好的口罩防毒口罩这样子ในน้ำยาซักแห้งมีสารไตรโคโลเอทิลีนที่ทำให้เป็นมะเร็งจังจูชวนไม่ได้ใส่ใจมากมีอยู่วันหนึ่งทำงานอยู่ก็อาเจียนเป็นเลือดทำให้หมดสติไปรีบส่งห้องฉุกเฉินถึงได้รู้ว่าอาการหนักมากแล้วรักษาด้วยรังสีบำบัดหลอดเลือดแดงไปแล้ว20กว่าครั้งส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถวิ่งและนั่งยองๆได้ค่ะจึงเป็นทุกข์บางครั้งพูดอย่างนี้กับสุนัขว่า你要活下去爸爸要照顾你的时间不多了哦然后你要乖อุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ขาหลังของลูบี้อัมพาตจึงต้องใช้รถเข็นช่วยเดินสุนัขมันยังใช้ชีวิตต่อไปได้เลยจึงทำให้จังจูชวนมั่นใจและรับการรักษาด้วยรังสี22ครั้งผ่าตัดเนื้องอกที่ตับออกจึงสามารถควบคุมอาการได้ค่ะตอนนี้ลูบี้ตายไปแล้วจังจูชวนก็ไม่ได้ทำอาชีพซักแห้งแล้วตอนนี้เป็นนักอาสาสมัครในโรงพยาบาลเขาจำลูบี้ได้เสมอที่ให้แรงบันดาลใจกับเขาทำให้เขาได้รับเลือกเป็นฮีโร่ผู้ต่อต้านมะเร็งและช่วยให้กำลังใจกับผู้ที่เป็นมะเร็งด้วยค่ะขอบคุณท่านที่รับชมข่าวในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ